ถ้าอยากได้สกินสวยๆตัวละครเก่งๆแต่ไม่อยากเติมแพงแล้วก็ต้องนี่เลยร้าน PowerPay เติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากสามารถโทรสอบถามหรือทักทางเพจ Facebook ไปได้เลยนะสวัสดีเพื่อนคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนุ่มเต้ Channel นะวันนี้อยู่เกม Artillery Gear Fusion นะครับในคลิปโอนี้ครับผมจะมารีวิวตัวละคร SR ตัวใหม่นะนั่นก็คือน้องโรเบเลียคนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าน้องโรเบเลียเนี่ยเป็นตัวละครระดับท็อปเทียร์เลยนะครับในสาย PvE นะส่วน PvP เนี่ยก็เล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยู่ในแรงที่แบบใช้ได้เลยนะนะครับน้องคนนี้นะครับถ้าเกิดใครมีตั๋วพร้อมนะครับแนะนำให้เปิดเลยนะเพราะอยู่ในท็อปเทียร์ของ PvE เลยจริงๆนะครับจุดเด่นของน้องเขาเนี่ยเป็นยูนิตนะครับที่มีสกิลชะลอเกตนะครับของศัตรูนะครับแล้วก็บอสด้วยนะแล้วก็ยังมีดีบัฟครับที่ดีมากๆเลยนะครับทำให้ศัตรูครับดาเมจลดลง 50% สปีดลดลง 30% แล้วก็ตาบอดด้วยนะครับก็เดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวน้องเรียกันนะครับมาที่สกิลของน้องเขาก่อนละกันนะครับเริ่มต้นด้วยสกิลแรกนะสกิลแรกครับเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับใส่ศัตรูครับดาเมจ 106% นะครับที่อันแรกนะที่เริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัวน้องโรเบเลียเนี่ยจะเกณฑ์ 10% แอคชั่นบาร์นะครับก็คือเกตเทิร์นนี่แหละนะครับแล้วถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยมีดีบัฟนะครับดาเมจนะครับจะแรงขึ้น 30% นะแล้วก็แอคชั่นบาร์ครับจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยนะครับก็คือที่เลเวลเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าศัตรูมีดีบัฟบนหัวนะครับน้องเรียบเรียโจมตีปุ๊บนะครับได้แอคชั่นบาร์เป็น 20% เลยแล้วก็ดาเมจจะแรงขึ้นอีก 30% นะครับถ้าอัพเลเวล1 2 3 4 5เนี่ยก็จะได้ดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แอคชั่นบาร์จะเพิ่มขึ้นนะก็เป็นสกิลแรกที่ดีมากๆนะครับถัดมาครับเป็นสกิลที่2นะครับต้องบอกว่าเป็นสกิลอันโดดเด่นเลยนะครับของน้องเรเบเลียนะสกิลนี้จะโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับคิดเป็นดาเมจ 106% นะครับของพลังโจมตีที่เลเวลเริ่มต้นนะแล้วก็ศัตรูครับถ้าเกิดว่ามีดีบัฟอยู่นะครับจะเพิ่มระยะเวลาดีบัฟเคลื่อนอีก1เทิร์นนะแล้วก็จะลดมูฟบาร์ของศัตรูด้วยครับ 30% เลยนะครับก็คือจะชะลอเทิร์นนั่นแหละของศัตรูนะครับแล้วก็ในทุกๆ1บัฟของเป้าหมายนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะในเว็บวิกิเนี่ยเขาบอกว่าทุกๆ1ดีบัฟนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนึงนะก็เอาไปว่าจะทุกๆ1บัฟหรือดีบัฟเนี่ยแหละนะครับของศัตรูนะก็จะทำให้ตัวแอคชั่นบาร์นะครับจะลดลงอีกนะครับ 10% นะต่อ1บัฟหรือดีบัฟเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวดูอีกทีว่าใช่ดีบัฟหรือว่าเป็นบัฟนะครับนะแล้วก็ที่เลเวล1 2 3 4 5เนี่ยจะเพิ่มดาเมจแรงขึ้นครับแล้วก็ลดคูลดาวน์ด้วยนะอันนี้เป็นสกิลทีเด็ดเลยนะครับถัดมาก็เป็นอีก1สกิลทีเด็ดเหมือนกันนะครับของน้องโรเบเลียนะสกิลนี้โจมตีศัตรูทั้งหมดเช่นกันนะครับคิดเป็น 116.6% ของพลังโจมตีนะแล้วก็ศัตรูครับจะโดนดีบัฟนะครับจะโดนสปีดดรอปนะครับ 30% แล้วก็แอคแท็กดรอปนะครับ 50% เลยแล้วก็โดน ACC ดรอปนะครับหรือตาบอดนั่นแหละ 50% นะครับเป็นเวลา2เทิร์นเลยนะครับแล้วก็ที่เลเวล1 2 3 4 5เนี่ยจะเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดจำนวนคูลดาวน์ของสกิลนี้ลงนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สเต็ปในการใช้เนี่ยแล้วแต่สถานการณ์นะสกิลเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ดีที่สุดนะครับก็จะเปิดด้วยสกิลที่3ก่อนนะครับให้ศัตรูติดดีบัฟก่อนเพราะว่าตัวสกิลที่2เนี่ยจะลดเกจศัตรูนะแล้วตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเขาแปลผิดหรือแปลถูกนะครับถ้ามันเป็นดีบัฟเนี่ยเหมือนในวิกิอ่ะคือใช้สกิล3อ่ะแล้วมันจะส่งผลให้สกิล2ครับทำให้ศัตรูชะลอเทิร์นได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะว่ามันจะคิดดีบัฟบนหัวแต่ก็อันนี้เป็นบัฟบนหัวของศัตรูเนี่ยอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับสกิลที่3แล้วนะครับอันนี้ต้องดูอีกทีนึงนะแล้วทีนี้ยังสอดคล้องกับสกิลที่1ด้วยนะครับถ้าเกิดสกิลที่1เนี่ยใช้นะแล้วมีศัตรูติดดีบัฟบนหัวเนี่ยมันจะโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ได้เกตแอคชั่นบาร์ของน้องโรเบเลียเยอะขึ้นด้วยนะดังนั้นในความเห็นผมเนี่ยเปิดสกิล3ก่อนครับแล้วค่อยสกิล2นะครับจะดีที่สุดแต่ว่ายกเว้นเจอบอสบางตัวที่มันเร็วจัดๆเลยเนี่ยก็อาจจะให้น้องเรเบเลียชะลอเกจของศัตรูด้วยสกิล2ก่อนก็ได้นะครับเอาล่ะก็เดี๋ยว
ไปดูสกิลของน้องกันนิดนึงแล้วกันเนาะในตัวแอนิเมชันนะครับอันนี้เป็นโหมดฝึกซ้อมนะครับเราจะเปิดสกิลที่3ก่อนนะเนี่ยครับสกิลที่3เนี่ยศัตรูจะโดนดีบัฟเยอะมากเลยนะครับอย่างน้อยต้องโดนสัก2อันแหละนะก็จะโดนทั้งสปีดดาวน์แอทแทคดาวน์นะครับแล้วก็ตาบอดด้วยอันนี้บอสเนี่ยโดน2อันนะครับจากนั้นเราจะใช้สกิลที่2ต่อเลยนะครับเนี่ยสกิลนี้แอคชั่นบาร์ของศัตรูจะลดลงนะครับถ้าในการแปลวิกิถูกต้องก็คือเป็นถ้าศัตรูโดนดีบัฟบนหัวจะโดนแอคชั่นบาร์เยอะกว่าเดิมนะมันก็จะถอยไปอีกเยอะเลยนะครับส่วนสกิลที่1นะครับถ้าศัตรูมีดีบัฟบนหัวนะจะโดนแรงขึ้นครับแล้วก็เกจแอคชั่นบาร์ของน้องลิเบียจะเร็วขึ้นด้วยครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลทั้งหมดของน้องโรบิเลียแล้วนะครับทีนี้มาดูของสวมใส่ของน้องโรบิเลียกันบ้างนะครับของสวมใส่ของน้องโรบิเลียนะครับที่แนะนำนะก็จะเน้นเป็นสปีดแล้วก็สเตตัส ACC นะครับแล้วก็ออฟรองเนี่ยจะเน้นสปีดแล้วก็สเตตัส ACC นะครับแล้วก็แอคแท็กแล้วก็ HP ตามลำดับนะเพราะว่าต้องเน้นให้น้องโรบิเลียครับเปิดก่อนเลยนะครับใช้สกิลที่3ทำดีบัฟโดนศัตรูเยอะๆนะครับหรือใช้สกิลที่2ทำให้ศัตรูครับเกจช้าลงไปอีกนะแล้วก็สเตตัส ADC ทำให้ติดตัวสถานะดีบัฟได้เยอะขึ้นนะครับถัดจากนั้นก็จะเป็นดาเมจนะครับจุดเด่นของน้องไม่ใช่ดาเมจ 100% นะครับจะเน้นเป็นเรื่องของชะลอเทิร์นเกจศัตรูแล้วก็ในเรื่องของการทำดีบัฟนะเพื่อช่วยเพื่อนนะครับฉะนั้นในสนามรบ PvE เนี่ยโคตรเจ๋งเลยนะครับสำหรับน้องโรบิเลียทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปลุยด่านจริงดูนะครับก็จะไปลุยด่าน 15.5 เลยละกันนะตรงนี้ครับมาที่ 15.5 ไปเลยละกันนะครับเอาแบบโหดๆเลยนะก็เดี๋ยวจะให้น้องมอริสนะครับเล่นเกตน้องซิริอุสก่อนละกันเอาไม่ติดขี้อีกโอ้โหเอาล่ะไม่เป็นไรน้องลูบิเลียครับจัดเลยจัดดีบัฟศัตรูครับ3อันนะสปีดดาวน์แท็กดาวน์แล้วก็ ACC ดาวน์ครับนี่แหละโอ้ยโดนหมดเลยครับสวยครับอันนี้มาดูดาเมจของพาวนิดนะครับว่าจะทำเราได้เท่าไหร่แม้เบามากเลยนะครับเอานี่แทบจะโดนนิดเดียวไม่สะกิดเลยฮะเบามากแล้วก็ศัตรูคนอื่นโดนแอทแทคดาวกันหมดเลยครับก็ทำให้เรารอดชีวิตได้ดีมากๆนะครับเอาล่ะก็ฮิลก่อนละกันอันนี้เป็นสกิลชะลอเกตนะครับนี่เอานี้เนี่ยมันออโต้โจมตีอยู่แล้วนะอันนี้มันเป็นเงื่อนไขของเขาครับเห็นว่าศัตรูพวกเบสเนี่ยยังไม่ได้ตีเลยนะแบบว่าโดนชะลอเกตเอาละซิรุสบวกแล้วก็สกิลที่1 นะครับเมื่อโจมตีศัตรูนะที่มีตัวดีบัฟบนหัวนะครับดาเมจแรงขึ้นอีก 30% เลยแล้วก็จะดูนะดีบัฟของศัตรูเพิ่มขึ้นอีก1เทิร์นนะครับเห็นไหมฮะโคตรดีครับเอาล่ะใกล้ชนะแล้วนะอีกนิดเดียวนี่เล่นเกตให้ทีรูทเลยแล้วกันครับเอาล่ะโรบิเลียได้ก่อนนะสวยครับปิดบัญชีครับผมเรียบร้อยดีไหมฮะโรบิเลียโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเด็ดนาเมก็ไม่เลวนะสำหรับโรบิเลียนะครับ
เอาละครับเพื่อนๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวน้องโรบิเลียนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละคร SR นะครับที่เจ๋งมากๆเลยนะครับในสนามรบ PvE นะดีบัฟเยอะนะครับแล้วก็ยังมีท่าชะลอเกจศัตรูอีกนะโอ้โหทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับสังเกตได้ว่าด่าน 15-5 เนี่ยโอ้ปกติพาวนี้โจมตีโคตรแรงนะครับพอใช้โรบิเลียปุ๊บทุกอย่างแหมดูง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้ครับน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังจะตัดสินใจที่จะเปิดโรบิเลียนะครับก็ในมุมมองผมนะถ้าใครมีตั๋วฟ้านะครับก็แนะนำเลยนะครับสำหรับการเปิดน้องโรบิเลียเพราะว่ามันใช้ได้ยาวๆเลยจริงๆนะครับส่วนใครที่ตั๋วฟ้าน้อยๆเนี่ยอาจจะข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเปิดน้องอิซาเบลแทนก็ได้น้องอิซาเบลก็จะเป็นตัวที่มีดีบัฟหลากหลายเช่นกันนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของก่อแตกนะแต่ว่าจะไม่มีดีบัฟอันโดดเด่นเหมือนน้องโรบิเลียก็คือการชะลอเกจของศัตรูนะครับอันนี้เพื่อนๆลองชั่งใจดูแล้วกันนะในมุมมองผมเอาโรบิเลียก่อนนะครับเวิร์กกว่าเพราะว่าในตัว SR ทั้งหมดแล้วเนี่ยในตัวละครทั้งหมดในเกมเนี่ยตัวที่ชะลอเกจศัตรูได้มีน้อยมากๆนะครับแล้วโรบิเลียก็เป็นหนึ่งในนั้นนะโอเคครับงั้นคลิปวันนี้ครับน่าจะประมาณนี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย